โอเควันนี้จะมาสอนทำสลามนะเป็นสูตรน้ำลายยืนที่เราเคยรีวิวเอตัวอย่างไปอันนี้เราก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะคือทำเสร็จปุ๊บมันจะเล่นไม่ค่อยได้มันจะไม่ยืดเราต้องรอซักแบบประมาณ2นาทีอะไรแบบนี้มันจะเกิดการจับตัวแล้วแผ่ได้บางอันนี้ถ้วยยังไม่ล้างอ่ะนี่อันนี้คือของเก่าคือสีสวยมากชอบอ่ะอันนี้ใช้สีโปสเตอร์ทำนะไม่ติดมือด้วยนะสลามสูตรเรามีเสียงอะไรต้องขอโทษด้วยโอเคเราก็มาทำกันเลยวันนี้จะใช้กาวแค่นิดเดียวนะ1ช้อนพอกาวไปหมดแล้วถนอมนิดนึงเราใส่สีดีกว่าเอาสีไม่เอาเอากากเพชรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนอันนี้เป็นวันที่2เดือน8นะปี5ไปคือมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกตั้งใจใส่นิดเดียวใส่ลงไปเลยแล้วก็จะคนนี้เริ่มได้แล้วนะสวยมากคือสีแบบโคตรใสอ่ะตอนนี้เราใช้ไม้เซลฟี่ตั้งกล้องนะอันนี้เราก็เก็บพักมันไว้นะเดี๋ยวเราก็มาดูแบบที่ซ้ำเสร็จแล้วกันเลยจะเล่นได้สีเหลืองสีเหลืองนี่สวยไม่ใช่เหลืองแบบอย่างว่าเดี๋ยววันหลังเราจะมาสอนทำสูตรผงหอมสีจันนะซื้อมาแล้ววันนี้ต้องขอบายกันไปก่อนบ๊ายบาย